ใหม่เจริญปุระเปลือยชีวิตเส้นทางนักร้องกว่าจะมีวันนี้เจอมาทุกคำสบประมาทอีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในวงการเพลงเมืองไทยเมื่อราชินีเพลงป๊อปร็อกใหม่เจริญปุระเจ้าของเสียงร้องบทเพลงดังในตำนานอย่างแท้ใจเสียใจได้ยินไหมเธอรู้หรือเปล่าดอกไม้กับแจกันและอื่นๆการันตีจากยอดขาย2ล้านตลับในยุค90โคจรมาเจอกับเสียงเปียโนระดับเทพจากโตศักดิ์สิทธิ์ที่ยกให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดงานนี้นอกจากจะร้องเพลงร่วมกันแล้วใหม่ยังได้แชร์ประสบการณ์บนเส้นทางดนตรีกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งเคยโดนพูดว่าจะมาทำลายวงการเพลงเสียงแบบนี้จะเป็นนักร้องได้ไหมเข้ามาได้เพราะเป็นนางเอกใช้ความสวยเข้าสู้ทำให้ตัวเองต้องสู้เพื่อลบคำสบประมาทที่เคยโดนถือเป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้ตัวเองเป็นคนตรงต่อเวลามีวินัยร้องต้องไม่ผิดทุกอย่างที่ทำให้หล่อล้อมเป็นใหม่เจริญปุระจนทุกวันนี้อีกทั้งยังเล่าถึงจุดเริ่มต้นจากนักแสดงสู่นักร้องเริ่มจากการเจอพี่เบิร์ดธงชัยที่ได้ร่วมงานกันพี่เบิร์ดเล็งเห็นถึงความสามารถในการร้องเพลงจึงไปบอกคุณแม่ให้พาใหม่เข้าตึกแกรมมี่จนได้เซ็นสัญญาในค่ายแกรมมี่นานถึง5ปีเส้นทางการเป็นนักร้องของใหม่ประสบความสำเร็จถึงจุดสูงสุดสามารถทำลายสถิติยอดขายเทปได้ถึง2ล้านตลับเพลงฮิตติดชาร์ตเกือบทุกเพลงจนได้รับฉายาราชินีเพลงป๊อปร็อกเมืองไทยถึงแม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่ชีวิตก็ต้องแลกมาด้วยความลำบากเพราะในช่วงพีคของชีวิตไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เสียความเป็นตัวตนของตัวเองแม้กระทั่งอกหักเสียใจหรือชีวิตเจอเรื่องเศร้ามากขนาดไหนไม่สามารถบอกใครได้ต้องเก็บเป็นความลับมาตลอดถือเป็นบททดสอบสุดโหดในชีวิตนักร้องแต่ปัจจุบันใหม่สามารถเผยความรู้สึกและความเป็นตัวเองได้แบบ 100% รวมถึงสามารถใช้ชีวิตในวงการบันเทิงได้อยากมีความสุขสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาเวลายิ้มและหัวเราะทำให้ออร่าความสวยและความเป็นตัวแม่เผยออกมาได้อย่างชัดเจนติดตามเรื่องราวสนุกของใหม่เจริญปุระในรายการ Piano and I มดดำเผยเอสฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แค่ภาษาเดียวเอน้ำตาไหลสิ่งที่คาดหวังกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าบุญจริงๆมดดำเผยอาการเอสกันตพงฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แค่ภาษาเดียวเอสุภชัยน้ำตาไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงมดดำคชาภากล่าวตอนหนึ่งในรายการแฉวันที่22มิถุนายน66ขณะเล่าข่าวปาฏิหาริย์อาการป่วยของพระเอกคนดังเอสกันตพงหลังเมื่อวันที่22มิถุนายน66ภรรยาครอบครัวและแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกมาแถลงอาการป่วยที่ดีขึ้นหลังจากเอสหยุดหายไป20นาทีหลับไป8วันระบบข้างในมีปัญหาอยู่แล้วถึงขั้นฟอกไตสมองขาดออกซิเจนบางช่วงบางตอนบางคนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเอสกลับมาได้ขนาดนี้บุญจริงบุญจริงเอสวูบกลางงานดีเบตช่อง7เขาทำดีเบตเอาท์ดอร์ที่สยามพารากอนวันที่9พฤษภาคมรักษาตัวใน ICU เป็นเดือนเขาไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนปรากฏภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันทุกคนสามารถเป็นได้หมดของเอสเป็นขั้นรุนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้หมดกับวัยทำงานเด็กเล็กและไม่มีสัญญาณบอกเหตุด้วยตอนนี้ทุกอย่างเกือบปกติแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนรอติดตามอาการโอกาสจะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกทำให้ไตสมองทำงานผิดปกติด้วยดีเจดาด้ากล่าวถึงอาการเอสด้วยว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเรื่องสมองกลับมารับรู้ดีขึ้นตามลำดับจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ระบบประสาทฟื้นฟู
ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่หอพักผู้ป่วยปกติและทำกายภาพบำบัดด้วยจากนี้ต้องประเมินเอสจะรับรู้จำทุกอย่างได้หมดหรือเปล่าเอมมี่มรกตเผยถึงพี่เอสุภชัยบอกว่าวันที่มาเยี่ยมเอสจำพี่เอได้แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาฟื้นฟูพี่เอบอกด้วยว่าเรื่องเอสเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เห็นแล้วน้ำตาก็ไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงเอสก็ฟื้นขึ้นมาได้โดยมดดำบอกด้วยว่าพี่เอพูดเป็นในว่าเขาจำได้แต่ต้องดูว่าเขาจำใครได้บ้างฟื้นขึ้นมาตอนแรกเขาบอกนางพูดได้แต่ภาษาอังกฤษฟื้นขึ้นมาปุ๊บพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวฉันสันนิษฐานว่าตอนแรกอาจจะเบลอจำได้แต่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้องรอติดตามอัปเดตอาการที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆกลับบ้านเหงียนกวงไฮเปิดตัวย้ายซบคองอันฮานอยในศึกวีลีกเวียดนามเหงียนกวงไฮนักเตะคนดังชาวเวียดนามเปิดตัวเป็นนักเตะรายใหม่ของคองอันฮานอยทีมในศึกฟุตบอลวีลีกประเทศเวียดนามหลังแยกทางกับโปเอฟซีทีมในศึกฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสสำหรับกองกลางวัย26ปีย้ายจากฮานอย FC ไปค้าแข่งกับโปเอฟซีทีมในลีกเดอ2หรือลีกรองของประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปี2022อย่างไรก็ตามเขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักลงเล่นกับทีม12เกมยิงได้เพียง1ประตูรวมถึงถูกส่งลงไปเล่นกับทีมสำรองในระดับดิวิชั่น5ก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญากันในที่สุดจนกระทั่งล่าสุดได้กลับมาค้าแข่งกับทีมในลีกบ้านเกิดอีกครั้งโดยเหงียนกวงไฮเซ็นสัญญาร่วมทับคองอันฮานอยเป็นเวลา1ปีและจะสวมใส่เสื้อหมายเลข19ให้กับสโมสรใหม่ซึ่งปัจจุบันคองอันฮานอยรั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนวีลีกคะแนนขาดลอยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโหวตริบอำนาจ IBA คุมกีฬามวยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติการโหวตยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติเหตุองค์กรเน่าเฟะเกินเยียวยาคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการรับรองสถานะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA จากความเป็นองค์กรที่มีอำนาจปกครองทางด้านการกีฬาของโลกเหตุมีปัญหาภายในเรื้อรังที่ไม่อาจสสางได้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารของ IOC ได้แนะนำแนวทางดังกล่าวหลัง IBA ไม่สามารถปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นนับตั้งแต่ถูกสั่งแบนเมื่อปี2019ฐานมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการทุจริตภายในโดยกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกนั้น IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการแข่งขันเมื่อคราวปี2020และจะทำเช่นเดิมอีกครั้งในปี2024ส่วนปี2028เดิมทีมีการวางแผนว่ากีฬานี้จะถูกถอดออกแต่แนวโน้มล่าสุดทำท่าว่ามีโอกาสได้กลับมาบรรจุสำหรับผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้โทมัสบาร์ประธาน IOC กล่าวว่าเราไม่ได้มีปัญหากับกีฬามวยและนักมวยเหล่านักมวยสมควรได้รับการควบคุมโดยสหพันธ์นานาชาติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสขณะที่ทาง IBA แถลงการว่าการตัดสินครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับวงการมวยโลกและขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ IOC ที่บอกว่าจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกีฬามวยและนักมวย